อีกกลางหนึ่งก็วันนี้เป็นวันพระเป็นวันของพระไม่ต้องไปบิณฑบาตใช่ไม่ใช่นะทำไมก่อนวันพระมีแต่คนแก่นะวัดนี่คือวันพระจะมีคนแก่คนแก่เนี่ยไปวัดจะใส่เสื้อขาวผ้าพาดไหลเหมือนอย่างกระยมเนี่ยมีเรียกสบายเชี่ยงไปวัดอีเป็นโตมาแต่เช้าถึงวัดก็ประมาณ6 โมงพอพระสมัยก่อนชั้นข้าว7 โมงชั้นแล้ว6 โมงไม่มาเนี่ยไม่ทันแล้วต้องเดินเพราะบ้านอยู่ไกลวัดเพราะว่าสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กวัดพาชั้นข้าว2 ห้นชั้น7 โมงก็ชั้นตอน11 โมงกลางวันจะชั้นก็ตีกลองก่อนเพื่อใครจะมาทันหรือว่ามันเป็นสัญญาณนี้ว่าพระจะชั้นข้าวแล้วทำไมก่อนนะคนก็จะมาวัดฮิวบินโตมาคนแก่เท่านั้นที่จะมาวัดวันพระนุ่มเต้ามาก็แป๊บหนึ่งก็กลับเขาจะนั่งแยกกันเลยคนนุ่มคนเต้าน้อยเด็กๆคนแก่ประมาณ10 คน 11 คนคนนุ่มคนเต้ามันสัก3-4 คนประมาณนั้นที่มาก็มาแทนพ่อแม่พอวันพระอาตมาก็จะมาแทนแม่ถือศีลอยู่บ้านถือศีล8 วันเรามาวัดแม่จะใช้มาไปนู้ไปวัดเอาข้าวไปทำบุญก็เข้าไปทำแทนแม่ที่แม่ไปไม่ได้ก็มาแทนใครๆเหมือนพ่อแม่ก็ปลูกนิสัยให้ลูกจะได้ไปวัดจะได้รู้จักวัดว่าวัดเขาทำอะไรกันบางคนไม่รู้คิดว่าวัดมีแต่เผาปี้อย่างเดียวมาวันห้ามตบกันหมางลงเล้งร้องไห้ทำครวญกันมาเอาศพมาวัดบางคนไม่เข้าวัดมาตอนนู้นเลยเอาศพมาไม่ไหว้พระเจอพระไม่ไหว้เขาก็จับมัดกาสร้างให้ไหว้พระใส่ทิ้นผูกให้สมมติว่าคนตายมีสิ้นจริงๆแล้วมันมีไม่ได้หรอกเขาไม่รู้จักแล้วมาก็มาศพมาไว้วัดส่วนมากคนตายห้องเขาจะมาวัดถูกยิงตายมาวัดดินทับตายมาวัดถ้าตายเจ็บตายป่วยตายก็อยู่บ้านสวดอยู่บ้านก็เอามาก็มาสวดกันก็มาทำบุญบางคนก็ได้มาตอนงานศพมาทำบุญให้คนตายก็เชื่อว่าคนตายจะเอาบุญไปเอาสิ้นไปก็เอาไส้สิ้นผูกข้อมือให้พระจุงมาวัดเขาไม่จุงกันมาเองนะเขาต้องให้พระไปรับที่บ้านนะไปรับมาวัดกลัวจะไม่มาวัดก็จุงกันมาพนมมือไหว้พระไหว้ตอนตายแต่จริงๆหลักๆแล้วเขาสมมุติให้คนดูว่าคนตายต้องพนมมือเอาดอกไม้ทุบเทียนใส่มือให้เขาจะให้ไปนู้นชันดาวดึงโบราณนะไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีที่ตะวันชันดาวดึงพ่อมวยพ่อหมูตะเจ้าอยู่บนนู้นพระอินทร์สร้างเจดีย์แก้วไว้เนรมิตเอามวยพ่อมวันที่พุทธเจ้าออกบวชตัดมวยพ่อมโยนขึ้นฟ้าอธิษฐานว่าถ้าจะได้เป็นตั้งมาพุทธเจ้าก็จะได้ตกลงพื้นถ้าไม่ได้เป็นก็ให้ตกลงพื้นก็ไปพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารับเอาไปไว้เนรมิตเจดีย์พระเกศแก้วจุฬามณีอยู่ชั้นดาวดึงก็เอาไปไว้ที่นั่นคนก็เลยคนที่เขารู้เนี่ยเขาก็ทำให้ดูว่าเอาดอกไม้ทุบเทียนใส่ไปเนี่ยไปใครไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีข้างบนนู่นถ้าคนป่วยตายอยู่บ้านเขาจะบอกพี่น้องพ่อแม่จะบอกว่าลูกก็บอกแม่แม่เอาดอกไม้ทุบเทียนไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีบนดาวดึงก็เชื่อว่าคนตายจะต้องไปดาวดึงแต่นั่นมันสมมุติน้อยเราดึงไปยากเพราะเนี่ยยังโยมเนี่ยได้ไปเพราะมันต้องมีสิ้นคนจะไปเราดึงต้องมีสิ้น8มีจิตเป็นกุศลเป็นเทวดาก่อนตาย
ก็เลยคนก็เลยมาอยู่กันนะเอาเงินใส่ปากให้คนไม่รู้ว่าเอาเงินใส่ปากเขาเรียกเงินปากพี่เข้าไปเอาไปซื้อกินใส่ปากให้ไปบาทหนึ่งคนรวยก็ซ่องบาทถ้านายยากจนก็สลึงแม่คนตายได้เท่านั้นสลึงเอาไปซื้ออะไรกินก๋วยเตี๋ยวยังซื้อไม่ได้แล้วใบนู้นมันจะมีเรื่องราคามันจะถูกสลึงเดียวนะ ถ้าเกิดชามห้าร้อยทำไงถ้ามีจริงนะพูดเรื่องกว่าจะค่ำก็มันเป็นอย่างนั้นแหละเอาเงินให้ไปเวลาพระมาให้สิ้นก่อนสวดก็เคาะโลงกุ๊กกุ๊กกุ๊กอาแม่รับสิ้นพระให้สิ้นแล้วเอาข้าวมาให้กินด้วยพอพระชั้นข้าวก็เอาข้าวใส่ถาดใส่อะไรมาให้วันที่ ห้วนลงเคาะเอาน้ำอะไรมาให้กินให้แม่กินข้าวตายแล้วหลับสิ้นพายาสวดอภิธรรมก็แม่ฟังอภิธรรมก็คนเป็นยังฟังไม่รู้เรื่องคนตายจะเอาอะไรมาฟังใช่ป่ะโยมฟังรู้เรื่องว่าเมื่อคืนนะรู้ใช่ป่ะเพราะเรามาบ่อยแล้วคนไม่เคยมามันตายแล้วเอาไปไว้นะ บอกให้ฟังไปทำจะฟังรู้ไหมพอพระยาเทศก่อนจะเผาก็เทศเคาะแม่ฟังพระเทศแล้วเรียกให้ฟังพระเทศพระก็เทศไปก็เทศให้คนอยู่นะฟังคนตายฟังอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้หมดรอเผาอย่างเดียวรอไม่เผาเดี๋ยวก็เน่าสมัยก่อนยาไม่มีฉีดเดี๋ยวก็เต็มโลงสามคืนนะเต็มโลง ถ้าคนกินยาตายผู้คอตายกินยาตายเน่าไหวซ้ำคืนนะอืดเต็มลงปากจู้เลยโรนาในกรมยังลูกฟุตบอลล่ะจะมาเคยไปดูพอเป็นสัปเหร่อไปดูบ่อยไปดูเอาตังที่ปากเขาด้วยถ้าเผาอะไรก็ไปเก็บเงินที่ปากเขาเนี่ยเอามาซื้อกินถ้าคนตายเขาไม่เอาเราก็เอาเพราะเราไม่มีกินเราก็ นึกถึงคนตายก็ไปห้ากินเอามาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินก็คนไม่รู้ใส่ไปไม่รู้ว่าเด็กวัดไปเอามากินคำก็เราคนฉลาดเนี่ยเขาก็เอามากินเลยคนโง่ก็ไปตะฟุ่นใช่ไหมเผาแล้วก็มีตะฟุ่นเอาไปลอยทุกวันนี้ลอยทิ้งนู่นไปลึกลอยน้อยก็เมาเรือไปไกลหน่อยจนหน่อยก็ทิ้งมันนี่แหละแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในกรุงเทพก็มีเงินก็จ้างเรือไปลงทะเลท่มทะเลกันตายก็ท่มทะเลไม่มีประโยชน์นี่คนตายทั้งนั้นบ้างเนี่ยแหละมาฟังเขาคงฟังทั้งเขาอยู่แถวนี้เขาฟังคนเคยมาวัดจะฟังเพราะคนที่จะมานี้ได้ต้องเคยพาลูกเข้าวัดหรือเคยมาวัดก็เลยเชื่อว่ามาให้พระบังสกุลได้จะได้ไปเกิดดีไปดีทําบุญจะได้ ก็คือนี่แหละคนโบราณเขาก็มานอนวัดคืนหนึ่งวันหนึ่งเขามาประจําคนนุ่มคนแก่ผู้ชายก็อยู่อีกวงหนึ่งไอ้ที่ชอบคุยไปคุยที่ชอบเล่นมักลุกไปโคกโป๊กโป๊กอยู่ชายทลาผู้หญิงก็นอนที่นั่นก็คุยกันไม่มีเทศนะสมัยก่อนพระไม่เทศให้ฟังเทศงานศพอย่างเดียวเวลาตายเทศ คนก็ไม่รู้หรอกคุยกันส่วนมากคุยนินทาลูกสะใภ้คุยนินทาลูกเคยมาให้มาคุยให้พวกกันฟังเอามานินทามาเล่าให้ฟังก็ไม่นินทาเล่าเขาเรียกเล่าหลับลั่งบางคนเขาเรียกนินทาอะไรบางคนก็เอาลูกมานินทาเรื่องดีลูกดีจังเลยลูกฉันเนี่ยฉันจะมา คุ้งข้าวคุ้งปลามาให้ฉันสบายเสื้อผ้ามันซักให้บางคนก็มานินทาลูกฉันไม่เอาอะไรเลยไม่ช่วยเลยเนี่ยก็มานอนคุยกันบางคนก็ไม่คุยก็อยู่ตั้งหากบางคนก็นั่งสมาธิคนที่รู้จักหลวงปู่ทั้งวันนั่งสมาธิคนที่ไม่เข้าไม่ถึงก็คุยกันก็มีคุยกันมีก็บุญก็อยู่ที่เราเรามาแล้วเสียเวลาอันนั้นเขาเน้นเอาสมาธิ บางคนก็เอาแต่สิ้นบางคนก็เอาทานด้วยสิ้นเดียวก็ได้ถ้าก่อนแตกดับตายไปก็ได้ถ้าเราไปนึกถึง
สิ่งไม่ดีก่อนตายไปมันก็จะไปตกนรกก่อนหรือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนหมดกรรมที่ทําไม่ดีก็จะไปเกิดบนดาวดึงมันเป็นอัตโนมัติถ้าเราทําดีไว้มั่งปนกับบาปมั่งบุญมั่งก็ตอนตายจะนึกพอจะตายนึกถึงดีครับไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาบนสวรรค์หมดอายุเทวดาก็มาลงนรกเหมือนเดิมเทวดาเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองจะไปไหนตายแล้วจะไปไหนเพราะมีความสุขจนลืมเทวดานั้นสุขจนลืมตายสุขเหมือนอย่างเราเนี่ยถ้ามีเงินมากๆก็สุขในกองเงินกองทองลืมตายเลยไม่ได้ทําบุญเลยพอตายแล้วลูกหลานก็ไปใช้หมดเยอะแยะบางคนก็มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านตายก็ไม่ได้เอาไปได้แค่เอาเงินนั้นมาทําศพแล้วก็ไว้ให้ลูกหลานใช้ที่เรามาวัดวันพระเราก็ต้องมาทําใจให้เป็นพระคือสงบไม่โกรธเนี่ยพระอยู่สงบอยู่สมถะมากน้อยสั้นโดดมีผ้าสร้างพื้นก็ไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นเรามาวัดใจเราก็ต้องอยู่ที่วัดมาลบกันกระใจเราเนี่ยใจเรานี่มันต้องสู้กันอย่างมากเหมือนอย่างคำโบราณครูบาอาจารย์พูดว่าบ่ออะไรจะลึกศึกอะไรจะลบยากยากอะไรจะแส้นเข้นเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไรจะนี่ไม่พ้นมีไหมทุกคนมีงั้นบ่อคนละลูกกับลูกลึกใจเราเนี่ยมันเป็นเหมือนบ่อลึกเอาอะไรมาท่มก็ไม่เต็มเอาหินมาสักคันรถสิบล้อท่มก็ไม่เต็มเพราะบ่อมันลึกบางคนมันจะกินทั้งประเทศนะใจคอมกินทั้งหมดเจออะไรเอาหมดถ้ายิ่งเป็นคนมีทุนมีทรัพย์มากก็ดิ้นรนห้าเงินกองก็เอามาท่มใจตัวเองเมื่อไหร่จะเต็มมันไม่เต็มเพราะใจคนมันลึกน้ำทะเลในมหาสมุทรที่ว่าลึกมากๆเลยคนโลกใต้น้ำลึกมาก10 กว่ากิโล11-12 กิโลเขาก็ยังวัดได้ว่ามันลึกเท่านั้นถ้าจะท่มมันเต็มมันก็เต็มแล้วไปท่มมันก็เต็มแต่มันต้องใช้เยอะแต่ของเราเนี่ยมันเต็มเอามาสูงสัก10 กิโลก็ไม่เต็มเงินให้ตั้งอย่างนี้ขึ้นไปยันบนเสียดฟ้าก็ไม่เต็มมันไม่พอใจไม่เต็มใจอยากจะได้อีกเนี่ยบ่อนี่มันลึกกินข้าวไปกี่เกวียนแล้วไม่ต้องนับเป็นทั้งนับเป็นเกวียนตั้งแต่เกิดนะวันก็กินกิโลแล้วทุกวันนี้กินไปหมดไปกิโลแล้วมันเคยตื้นมาบ้างไหมไม่มีใส่ไปยิ่งใส่ก็หมดใส่ก็หมดเอาอะไรมาใส่ก็หมดเนี่ยบ่อเรามันลึกใจเรายั่งได้ไม่รู้มันลึกแค่ไหนเพราะว่าใจคนย่างยากย่างน้ำย่างภูเขาอะไรก็ยังย่างได้ว่ามันลึกเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ใจคนเนี่ยมันลึกจนไม่รู้ว่ามันลึกแค่ไหนมันคิดอะไรใจคนเนี่ยย่างไม่ได้รู้หน้าไม่รู้ใจโบราณถึงว่าคนรู้หน้าไม่รู้ใจหน้าตาอย่างนี้เราเห็นกันพูดจาอย่างนี้ดีพูดดีคุยดีเพ้อไม่ได้บางทีเพ้อก็ตลบร่างเรามันยั่งกันไม่ได้คือเนี่ยโบราณเขาบอกไว้บ่ออะไรจะลึกศึกอะไรจะลบยากใจเรานี่เนี่ยมันลบยากยากอะไรจะแส้นเข้นให้ความโลภความโกรธความหลงโลภเนี่ยมันก็ยังมาวัดหัดเอาข้าวเอาตังเงินมาทําบุญที่วัดทำบุญที่วัดก็ไม่ได้ไปไหนโยมก็ได้นั่งนี่แหละเขาก็ซ่อมแซมวัดสร้างวัดให้โยมนี่แหละมาอยู่มาพักอาศัยกันก็ไม่ได้เก็บเงินอะไรโยมแล้วแต่โยมเต็มใจเท่าไหร่ก็ทํามีมาล้านทําสักบาทหนึ่งก็ได้ร้อยก็ได้อันนี้อยู่ที่ตาตาของโยมว่าใช้มันเป็นประโยชน์ทําแล้วมีประโยชน์น่ะได้บุญมากอย่างลานทําเนี่ยทำไปแล้วมีประโยชน์มีคนใช้มีคนมานั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาทื่อสิ้นภาวนาอันเนี้ย
ได้บุญมากถ้าทําไปแล้วสร้างวัดทําด้วยทองคําปูด้วยทองคําโบสถ์ทองคําแต่ไม่มีคนเลยมีแต่นกที่ลาบเกาะมันจะได้ไงมันก็ไม่ได้สร้างไปก็ไม่ได้อะไรไม่มีคนใช้ไม่มีประโยชน์สมัยก่อนพระอินทร์เนี่ยที่เป็นเทวดาทุกวันเนี่ยเขายังสร้างพระอินทร์เนี่ยสร้างขุดบ่อก่อสลาตอนนั้นไม่มีศาสนาพุทธก็อยู่มีใจคนเนี่ยมันเคยทําบุญไว้ไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะคิดถึงอยากจะทําอยากจะให้ก็สร้างขุดบ่อก่อสลามาเป็นพระอินทร์ทุกวันนะเป็นท้าวสักกะเทวราชเนี่ยไม่มีศาสนาหรอกคนอยู่ศาสนาอื่นเนี่ยไม่ได้อยู่กับพุทธด้วยแต่มาบนสวรรค์อยู่เป็นจอมเทพเป็นเขาเรียกเป็นประธานของเทวดาเนี่ยเพราะว่าทำแล้วมันได้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งขี้เหนียวยิ่งอดยิ่งขี้เหนียวยิ่งจนยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งได้เพราะศึกเนี่ยมันลบยากความโกรธเนี่ยลบยากกรอดคนกรอดเนี่ยคนก็ไม่อยากอยู่ใกล้แม้แต่เฉียดเข้าไปเนี่ยเขายังไม่อยากเข้าใกล้เลยเขาบอกว่าคนกรอดเนี่ยต้องห่างให้ห่างไปเป็นยศยศเพราะคนแก่คนเนี่ยมันคนกรอดเนี่ยมันจะเม่นมันเมื่อเอาม้าเน่าผูกคอไว้ใครไม่อยากเข้าใกล้เพราะคนผูกคออยู่ได้ไม่เม่นแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าม้ามันเม่นแต่คนที่เขาผ่านมาเขาเห็นก็ว่าเออม้าผูกคอม้าเน่าก็มันเม่นคนก็ไม่เข้าใกล้อยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้ลูกพวกก็หนีหมดถ้าไม่หนีเขาก็จะเชิญให้ไปอยู่ที่อื่นเชิญไปวัดแม่ไปวัดได้ไปปะเลาะให้มาวัดแม่ไปวัดไปทื่อสิ้นไปฉันไปทื่อสิ้นมาก็ดีเหมือนกันบอกให้มาวัดมันก็ยังจะแก้ได้มั่งมานั่งดูใจตัวเองเพราะคนเราต้องดูใจใจเรานี่มันลายร้ายกว่าคนอื่นทั้งหมดนั่งอยู่เนี่ยใจอาตมาร้ายกว่าโยมนี่โยมนั่งเนี่ยใจอาตมาร้ายกว่าโยมที่นั่งกันทั้งหมดนี่รวมๆกันยังไม่ร้ายเท่าอาตมาคนในใจมันร้ายไม่มีใครร้ายเท่าใจเราเพราะว่าใจเราถ้าเราไม่มานั่งดูนั่งฝึกเดินดูเดินดูความคิดเราเนี่ยความโลภเกิดกับเราความโกรธเกิดกับเราความโกรธเนี่ยเกิดมาชาติหน้าก็ต้องไปเสริมนะเกิดเป็นคนต้องไปเสริมจมูกเสริมจมูกเสริมดังหน้ามันงอตลอดพอไปเกิดใหม่หน้ามันจะงอมันปากปิ้งอ่ะเคยเห็นไหมคนหน้างอต้องไปใส่ดังใส่อะไรนั่นแหละชาติที่แล้วมันโกรธมาชาตินี้ก็เดินงออีกเห็นคนงอไปหมดมันลมเสียคนโกรธมันโกรธไม่มีแล้วไม่มีเหตุผลนะมาเฮาอย่างโกรธคนโกรธนะดีมาเดียวนั่งกระติกไปยิงม้าอย่างเฮาม้าเฮาก็ม้าเลี้ยงไว้เฮามันเฮาไปโกรธเป็นไงใช่ป่ะไม่เฮาโกรธอีกขโมยมาลักข้องมาม้าไม่เฮาม้าไปปล่อยอีกโกรธเนี่ยคนโกรธโกรธมันก็คนอื่นก็เดือดร้อนสัตว์เดือดร้อนเพราะคนโกรธไม่ดูใจตัวเองเนี่ยศึกที่ลบยากยากอะไรจะแส้นเข็นลบไปเถอะโลภโกรธลงเนี่ยมันลบไปไม่มีจบพวกเราเนี่ยก็ลบกันมานานแล้วมาวัดนั้นถึงจะมีโอกาสได้ลบกับสิ่งพวกนี้ถ้าอยู่บ้านไม่เคยมาวัดไม่ได้ลบปล่อยไล่ตามกระแสไปพอคนมาทื่อสิ้นภาวนามันต้องส่วนกระแสเป็นเหมือนถ่วนน้ำกระส่วนกระแสโลกมุ่นไปทางหนึ่งเราก็มุ่นไปส่วนโลกไปถ้าไปตามก็ไปตามเข้าโกรธตามเข้าเขากินเหล้ากินตามเข้ากินยากินตามเข้าคือมันไปตามเข้าเราต้องมาขัดใจตัวเองมาขัดกิเลสเนี่ยจริงๆใจคนเราเนี่ยไม่มีอะไรมันมีกิเลสมายั่วยุมันคอยมาบอกเราเมื่อเรานั่งสมาธิลองดูดิเดี๋ยวมันจะมากระซิบเราเลิกฮะเลิกฮะชาไปครึ่งตัวแล้วเลิกเถอะมันจะกระซิบเราเลิกเถอะเดี๋ยวก็ดึกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเช้าตื่นไม่ทันมันกระซิบนะเราก็ทนมันไม่ไหวเดี๋ยวก็เลิกมันเป็นกิเลสที่มาบอกกับเรามันเป็นมารมาทำลายเราทำลายจิตใจเรา
เพราะกิเลสมันต้องลบลบจนมันยากแสนเข้นเมื่อเราเข้นเขาขึ้นผู้เข้ามันเข้นได้นะขึ้นมันเข้นขึ้นไปเขาเชือกผูกก็มีวิธีเข้นขึ้นไปบนภูเขาเขายังขึ้นได้แต่คนเนี่ยมันไม่ได้นะมันยากแสนเข้นเห็นอะไรจะน่ากลัวคนถ้าไม่เห็นไม่กลัวนะถ้าเห็นกลัวทุกคนนะยมบาบาลเนี่ยถ้าใครเห็นต้องกลัวคนที่เขาไปเห็นมันเนี่ยเขากลัวเขาก็มาบอกกับเราเพราะว่าอาตมาเนี่ยไปเห็นมากลัวพอวันล่างเขาจะมาเอาอีกเขาส่งมือคว้ามายมมาทูตมาเอาแกไปเที่ยวหนึ่งแล้วแกชอบคนพาแกไปทื่อสิ้นทำบุญให้ทานรักษาคนไม่สบายต้มยาให้กินแกป่วยแกก็ห้มาทุกเที่ยวนะไปโรงพยาบาลก็ให้เข้าห้องไอซียูก็เข้ามาก็ให้คือแกทำดีแกช่วยคนช่วยโดยไม่เอาเงินต้มยาให้กินเงินทองก็ไม่เอาไปห้าเก็บยอดไม้ลากต้นไม้มาต้มให้กินยมบาบาลเอาไอ้ยมมาทูตมาเอาไปเคยไปเห็นข้าวแกนะแกหิ้วน้ำแกจะไปกินเขาเลยตีมือแกไม่เคยทำบุญด้วยน้ำก็เลยตีมือบอกนั่นไม่ใช่ของมึงของมึงอยู่นู่นเขาชี้ให้ดูเขามองตามมือไปเห็นข้าวที่แกเอาไปใส่บาตรควันขึ้นชุยชุยยังร้อนมันเพิ่งตักออกจากหม้อเลยแกงกับข้าวเนี่ยควันขึ้นเลยนะนั่นนะของมึงแต่แกไม่หิ้วข้าวเลยแกไปหิ้วน้ำไปหยิบน้ำในขั้นเขาพอมือวางเขาตบเลยไม่ได้ทำแกกลับมาเที่ยวนี่พอแกกลับมานะแกต้องเอาน้ำไปบ่อต้องมาต้องเอาน้ำไปทำบุญเอาน้ำไปที่นู้นไม่มีเราทำอะไรได้อันนั้นน้ำไม่มีกินแกหิ้วน้ำไปทุกวันพระอยู่มาจนอายุ70นั่งจากแกกลับมาแล้วนะมาอยู่70แต่ก็ตอนนุ่มๆนี่ยังทำบาปอายุประมาณสัก40นี่ยังทำบาปพอ50ประมาณสัก50 40กว่าค่อนๆ50แกเลิกแกเอาแห่เอาอวนเอาอะไรตะคองกระชังไปวัดหมดเลยแกเลิกแกทำบุญอย่างเดียวทีนี้แกทำก็มาภาวนามาทื่อสิ้นทุกวันพระเอาข้าวมานอนวัดมาใต้บาตรทุกวันพระนอนอยู่คืนหนึ่งพระมาอีกมือคว้ามาอีกแล้วมาเจอกำลังนอนอยู่เอ้ามึงอยู่เนี่ยงั้นรอนี้ก่อนทำยังไงถึงอยู่ได้พุทโธพุทโธพ่อบอกพุทโธพุทโธบอกอ่ะเดี๋ยววันล่างจะมาเอาอยู่นี้ก่อนนะโอ้พอพวกมาเรียกอีกทีมาแล้วบอกพ่อจะไปบวชแล้วให้อาตมาไปเฝ้าบ้านไปเฝ้าบ้านพ่อจะบวชแล้วเข้ามาอีกแล้วมาอีกรอบแล้วเขาบอกให้รอนี้เดี๋ยวจะมาเอาจะไปเอาใครไม่รู้เขาบอกจำไม่ได้ก็เลยบวชอยู่ได้21พรรษาอายุ90ตายอยู่90อายุยืนนะแกช่วยคนแกบอกอยู่ได้พุทโธทำไมพุทโธไปแล้วนี่ไปอยู่บ้านพุทโธนะอากาศอย่างนี้เลยคนแก้ไปง่ายลมโยกนี่เดี๋ยวก็ไปตามลมเน่ามาคนแก้ตายง่ายนะคนแก้ชอบตายลมเน่าโยกเขาเรียกลมโยกเขาเบาคนแก้จะตายใครมีคนแก้ต้องดูแลให้ดีลมโยกเอาไปเลยเนี่ยเห็นแล้วน่ากลัวพอจะมาเห็นต้องห้นต้องบวชเลยไม่อยู่แล้วอยู่ตายอยู่เดี๋ยวเอาไปเพราะครั้งแรกแกไปเขาพาไปขึ้นศาลนะคนทำบุญมั่งบาปมั่งเขาพาไปขึ้นศาลนะตายแล้วจิตไม่อยู่เป็นแบบเทวดานะไม่จิตไม่เป็นเทวดาก่อนตายต้องไปขึ้นศาลทุกข์ก็ทุกเวทนาการเจ็บป่วยนี่แหละมันจะทำให้เราเนี่ยลืมตัวไม่พุทโธมีแต่ความเจ็บความปวดเนี่ยจิตมันตกต่ำก็เลยไปขึ้นศาล
แกไปคืนซ่านมานะบุญก็ยังไม่มีมีน้อยบาปก็มีต้องไปคืนมันยังกึ้งอยู่ตาช้างยังเอียงทางไหนไม่เอียงสักทางบาปก็ไม่เอียงบุญก็ไม่เอียงก็เลยกลางๆก็เลยไปคืนซ่านเขาบอกให้กลับมาก่อนยังไม่ใช่คนเขาเรียกคนผิดเขาเรียกผู้ยิ่งเป็นผู้ชายเอามาเอาผิดคนมาว่าเอาผิดนะมึงไงจำไม่ได้ไงอีกข้างล่างไงจำได้มาเอาไปเนี่ยพอแกกลับมาแกก็มาบอกให้ทำบอกกับลูกบอกให้ทำมันมีจริงๆพอเห็นมาแล้วก็ต้องมาทำใหม่แกก็เลิกทำบาปหมดเลยทำแต่บุญอย่างเดียวทำบุญช่วยเหลือคนอายุยืนอยู่ตั้งอีก70มาอยู่อีก10 ปีแปะ20 ปีบวชได้21 พรรษาไปแล้วเที่ยวนี้ไปก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลคนทำไมก่อนคนแก่ปฏิบัติธรรมเขาไม่พึ่งหม้อนะไปห้าหม้อไม่ไปตายที่นี่แหละไม่ต้องไปอ่ะเขารู้ไปครับเดี๋ยวก็ไปเอาออกซิเจนใส่คออีกพอเคยเหาะเข้าห้องไอที่อยู่เขาเอาออกซิเจนใส่คอให้แต่ไม่ไปบอกตายบ้านนะคือคนมีบุญเชื่อในบุญตัวเองคนมีบุญเป็นอารมณ์นึกถึงแต่บุญใจก็ยังเป็นพระแกจะตายก็ยังคิดว่าแกเป็นพระแกคิดว่าแกอยู่ที่วัดอาตมาไปห้าไปแกป่วยหนักก็ไม่เชิงว่าป่วยหนักแล้วมันรู้ทุกอย่างคุยกันได้คุยรู้ทุกอย่างเป็นไงเพราะไปห้าหม้อมั้ยไม่ต้องไปแล้วตายที่นี่นะแต่แกจะห่มจีวรอย่างเดียวแกนอนอยู่ก็จับจีวรห่มแต่ไม่มีจีวรนะแกเห็นเป็นจีวรก็คือคตินิมิตที่ว่าคตินิมิตกรรมนิมิตคนจะตายจะเห็นนี่แกเห็นจีวรแกคนเดียวเราไม่เห็นแกเห็นแต่มือเปล่าคิดว่าแกลงถามว่าพ่อห้าอะไรจีวรจะทำอะไรจะห่มไปแน่จะไปวัดวัดแน่เข้าภูคาแกอยู่ภูคามาแล้วแกอายุมากก็เลยเอามาไว้บ้านแล้วมาก็สร้างห้องให้ติดแอร์ให้อยู่ให้ว่าแกแล้วอยู่สบายสบายลำบากมานานแล้วติดแอร์ให้อยู่แกจะไปวัดเวลาแกไปก็ไปสบายสบายพอแกเป็นล่องล่องอยู่ประมาณสักครึ่งคืนมั้งพอแกรู้ตัวแกก็ทำใจทำสมาธิเพราะแกพุทโธมานานแล้วหลาย10 ปีแล้วก็มีจิตดีตายก็ไม่ตกนรกกรรมมาไม่ถึงมาไม่ทันบุญเอาไปก่อนถ้าบุญเอาไปก่อนก็ไปสวรรค์ถ้าบาปเอาไปก่อนก็ไปนรกไปที่ไม่ดีเนี่ยเห็นอะไรจะน่ากลัวเห็นยมบาลเห็นยมทูตน่ากลัวมันนุ่งผ้าแดงตัวใหญ่ถือดาบมาถือโอ้โหตาเคยเห็นไปเคยไปเที่ยวนรกไหมตำวัดที่เขาปั้นเห็นไหมตัวใหญ่ๆนะจริงๆใหญ่งั้นนะแขนเท่าข้าตัวใหญ่สูงใหญ่กว่าคนมากเมื่อเรากับเด็กมาว่าจับมือหิ้วไปเลยแต่ก็มาจับวิญญาณนั่นแหละเห็นแล้วกลัวคนที่กลัวเวลาอาตมาเคยเห็นคนตายบางคนตาค้างตาค้างตาเขาเรียกตากลับเลยตาข้าวตาดำเลือดขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดเลยเลือดตาข้าวข้าวคนตายเขาก็เอาเทียนเอาอะไรแปะเอาสีพึ่งแปะตาให้บางคนก็เอาสตังแปะไว้ให้ไม่ให้น่ากลัวตาเลือดคนตายสงสัยจะเห็นยมมาทูตนี่เนี่ยพอตัวใหญ่เพราะว่าจะมาบอกมาทูตตัวใหญ่เนี่ยไปเจอยมบาลใหญ่กว่ายมมาทูตเยอะยมบาลที่นั่งนะที่เขาเล่าเรื่องจริงนะยมบาลตัวใหญ่นั่งอยู่นั่งในศาลาเปิดสมุดเล่มใหญ่ที่เขาเรียกสมุดนั่งม้านั่งควายเปิดสมุด
ตรงชื่อของยายพอเปิดเขาก็บอกไม่ใช่ให้เอากลับไปเอากลับมาไอ้ที่เราไปให้ให้ที่เขาไปก็นี่ให้ไปหมดเขาไม่ได้มาบอกเราถ้ามาพ่อยังมาบอกเขาไปมาเขาเล่าให้ฟังเราก็รู้มาแต่เล็กเราก็ต้องทําบุญมั่งทําบาปมั่งทําไปก่อนเพราะมันอยู่ข้างนอกพอเราถึงเวลาเราก็ต้องเลิกไม่ใช่ทําจนตายทําจนตายเป็นนักเข้ากตินิมิตก็มีแต่บาปมาวัดก็นิดนึกถึงแต่บาปกลัวอะไรจะนี่มีผลก็ความตายทุกคนกลัวหมดตอนนี้ไม่กลัวที่นั่งๆก็ไม่มีใครกลัวคนในโลกเนี่ยคนกลัวตายไม่มีใจทึ่งทั้งนั้นเกินร้อยทุกคนแต่เวลามันทึ่งขึ้นทึ่งเวลามากลัวเขาเรียกไม่เห็นลงศพไม่ลั่งน้ำตาคนพอเห็นลงศพจะลั่งน้ำตาคนจะตายจะต้องนอนร้องไห้ถ้าคนทำใจไม่ได้น้ำตาไหลไม่ใช่ปีติหรอกกลัวตายไม่อยากจะจากบ้านนี้ไม่อยากจะจากคนนู้นคนนี้ลูกหลานยังอยู่ห้อมล้อมลูกหลานก็ไม่มีใครช่วยได้กลัวเท่าไหร่ก็ตายมันต้องทำใจไม่ให้กลัวมันต้องภาวนาตายไปก่อนนอนก็ต้องนึกถึงความตายไปเรื่อยเดินมันก็นึกไปมีเวลาก็ต้องนึกถึงความตายพระพุทธเจ้าบอกต้องนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายแต่จริงๆก็ตายหายใจเข้าไปก็ไอ้คนเด็กตายออกมาก็เป็นคนแก่ตายหายใจเข้าไม่ออกคนแก่ก็ตายเพราะมันอยู่ที่ลมหายใจเขาเรียกคนหมดบุญหมดลมหายใจนี่หมดบุญบุญหมดแล้วไม่มีใครช่วยได้บุญมันหมดอย่างพ่อจะมาบุญไม่หมดอยู่ถึง90เนี่ยเขาเรียกพอไปเท่านี้เขาเรียกหมดบุญแล้วก็หมดเวลาถึงเวลานะไปก็ต้องไปทำใจคนอยู่ในระดับนั้นต้องทำใจแล้วไม่มีใครอยากอยู่แล้วถ้าพ่ออาตมาอยากอยู่ก็ไปห้าหม้อไม่อยากตายนี่ก็ไม่อยากไปแม่ก็ไปถ้าแม่ไปห้าหม้อไม่ไปต้องไปแล้วตายบ้านเนี่ยจะแม่ดีปฏิบัติดีกว่าพ่อเยอะเพราะแกไม่ได้ทำบาปเกิดเป็นชีวิตไม่ทำบาปพ่อห้าปลามาเป็นเจ้านะแต่งงานกันมาแยกบ้านอยู่แต่งงานกันมาก็มาแยกบ้านอยู่ก็พ่อก็ห้าปลาพ่อเป็นคนทําบ้าก็ห้าปลามาคั่งไว้ในองค์สองวันก็แล้วสามวันก็แล้วไม่ได้กินแกงปลาสักทีก็เลยทําเอาแกไม่เอาปลามาแกงกินบ้างอะฉันไม่ทําบ้าบอกแม่บอกฉันไม่ทําบ้าบอกเนี่ยถ้าทำอย่ากินนะพ่อก็พูดถ้ากินนะเจอนักแข้งนะบอกไม่กินพ่อก็ทำแกงด้วยต้มด้วยนั่งกินด้วยกันต้องคนยังไม่มีลูกหนุ่มเศร้าแม่แก่กับพ่อ4 ปีพ่อยังเด็กกว่าไม่กินพ่อก็ต้องสร้างคนพูดประโมโหไม่รู้ใจกันคือแต่งงานเขาเรียกคลุมทุ่งชนฝ่ายเจ้าบ่าวว่าคลุมทุ่งมาเขาเรียกคลุมทุ่งชนคนไม่รู้จักกันเคยเห็นกันไม่เคยคุยกันเอามาแต่งงานกันก็ไม่รู้จักใจกันก็ต้องมาศึกษาเอาทุกวันนี้มันคุมไม่คุมนะให้รู้ศึกษากันก่อนแล้วมาอยู่ด้วยกันแต่ก็อยู่ไม่ได้นะคนทุกวันนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะไม่มีเขาเรียกอะไรอย่างที่โบราณเจ้าอาตมาเคยพูดไปแล้วไม่มีเรือนสร้างน้ำตีไม่มีเบญจสิ้นเบญจธรรมอยู่ด้วยกันไม่ได้คนต้องพอกันอยู่ด้วยกันได้ถ้าอีกคนหนึ่งทื่อสิ้นอีกคนไม่ทื่ออยู่ไม่ได้อย่างพ่ออาตมาเนี่ยแกเขาจับแต่งงานกันพอแต่งแล้วก็เอามาเนี่ยก็มาทำพอแกงมั่งต้มมั่งให้กินแม่ไม่กินพ่อก็แค่กินเถอะฉันไม่โกรธแกหรอกที่ฉันพูดไปงั้นฉันไม่ได้โกรธแกหรอกแกกินเถอะไม่กินวันนั้นแม่ไม่กิน
คนร่างพ่อห้าปลามันก็ทุบไปให้เลยหั่นไปให้จะทำอะไรหั่นไปให้เลยรู้ว่าแม่ไม่ทําบาปเนี่ยอยู่ด้วยกันเข้าใจกันแล้วพ่อก็ทําไปพอลูกโตก็มาอาตมาอายุ15พ่อก็เลิกทําเอาอุปกรณ์ห้าปลาไปไว้วัดหมดเลยเอาไปเอาแห่ไปทําไอ้ผ้าเช็ดเท้าทําคืนกุฏิศาลาเลยคือเนี่ยคนมีเบญจทินเบญจธรรมพ่อแม่เขาซ่อนมาแต่ว่าเขาจําเป็นต้องทํามาหากินเขาก็ทําไม่กินก็ได้แม่จะมาไม่กินก็อยู่มาก็อยู่ด้วยกันไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยเที่ยงกันเกิดมาไม่เคยเห็นพ่อกับแม่เที่ยงกันเลยไม่เคยว่ากันเลยแม่ไม่เคยนินทาพ่อให้ฟังเลยมีแต่เล่าให้ฟังแบบเนี้ยเล่าให้ฟังวันเนี้ยเขาคลุมทุ่งชนแต่งกันเล่าประวัติให้ฟังทางแม่ก็คลุมไว้ทางนู้นก็มาคลุมเปิดหน้าก็เจอก็แต่งกันเลยแห่ขันมากมาแต่งหม้อดูว่านักคู่แกไปดูดวงแม่ไปดูดวงพวกนักคู่แกกู้ได้ยินเขาบอกห่างไม่กี่ร้อยเมตร400 เมตรบ้านห่างกันเคยเห็นกันแต่ไม่เคยคุยกันคนโบราณเนี่ยเขาทื่อเนื้อทื่อตัวคนทุกวันนี้ก็อย่าแต่งบางทีก็มีลูกแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนคนใจร้อนทุกวันนี้ทำอะไรร้อนหมดอาหารการกินใจร้อนหมดมาม่าเนี่ยไวๆตั้งชื่อมันไวๆก็ใจมันร้อนต้องตั้งชื่อไวๆเอามาต้มร้อนๆกินลวกน้ำร้อนกินได้เลยคนก็เลยใจร้อนเนี่ยทุกอย่างมันมาลุมเราให้คนใจร้อนถ้าเราไม่มาวัดเราจะเป็นคนใจร้อนแล้วโกรธก็ไม่รู้ตัวคนมานั่งสมาธิโกรธจะรู้ตัวเพราะเราดูตัวเองเนี่ยสติเนี่ยมันจะบอกเราพุทโธเนี่ยอะไรเข้ามาเราจะรู้ถ้าเราทำไปเรื่อยๆสติมันคลองใจเราเนี่ยพอเรามีความโกรธมันจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยโกรธแล้วก็จะดับโกรธด้วยการเข้าไปรู้ตัวโกรธเนี่ยพอสติมันเข้าไปถึงใจเราเนี่ยรู้เหล่านี้โกรธโกรธเราจะได้อะไรมันจะปรุงแต่งนะโกรธเราก็ใจเต้นตึบตึบตึบเต้นเร็วหนักเลยไม่มีประโยชน์อะไรพอรู้มันก็จะดับมันละเองมันดับมันเองพอเรารู้มันจะดับถ้าเราไม่รู้นะมันก็จะปรุงมึงกัดฟันกรอดก่อนเงี้ยมันยิ่งไปยิ่งร้อนใหญ่เพราะสภาวะในทุกวันนี้มันร้อนพอคนใจร้อนก็เลยทําให้โลกร้อนแล้วคนก็ไปโทษว่าโลกร้อนแต่จริงๆคนใจร้อนทําโลกร้อนทุกอย่างมันร้อนอยู่บ้านก็ติดแอร์นี่ความร้อนพอจริงๆก็นี่ทุกข์นั่นแหละนี่แหละกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นความตายไม่มีใครหนีพ้นกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายตายแล้วต้องมีสมบัติติดใจไปเพราะทรัพย์สมบัติที่เราเห็นอยู่มันไม่ไปกับเราถ้าเอามาสมมติใส่ลงไปนะเอาเงินใส่ไปสัก50,000ซุกไว้ในกระเป๋าสัก50,000ถ้าใส่ลงไปเอาแกไปใช้เพื่อคล้องแพงให้50,000ไม่ได้เอาไปสับเปลือกเอาก่อนถ้าไปเลยก็ตบดูมีเปล่ามีเข้าไปถ้าว่างก็เรียบร้อยก็เหมือนให้ถ้าไปเลยไม่ได้เอาไปเอาไปได้ที่ใจเราอะไรติดใจเราไปบาปติดใจเราไหมเราเคยทําแท้งไหมพอเราทําแท้งไปแล้วเราลืมไหมถ้าไม่ลืมมันต้องภาวนาให้ลืมถ้าไม่ลืมบาปตัวนี้จะติดใจเรามันจะลอกล่อเราวันที่เราจะตายมันจะมาให้เห็นมันจะเห็นคนเดียวเห็นคนเดียวเขาเรียกกรรมนิมิตคตินิมิตเห็นคนเดียวเห็นเป็นภาพมาลอกเราคนเดียวคนอื่นเขาไม่เห็นอย่างพ่ออาตมาเนี่ยเขาเห็นเขาคนเดียวเห็นจีวรอยู่คนเดียวเขาไม่เขาบอกเราก็ไม่เห็นเขาเห็นคนเดียวคือคติเขาดีคตินิมิตเขาเป็นพระใจเขาเป็นพระเขาก็ห่มผ้าถึงเขาจะไม่ได้ไปนิพพานเขาก็ยังทําใจได้เรื่องอาการตายการทำใจที่จะเดินทางเพราะคนตายเป็นคนเดินทางไกลไปไกลลิฟต์ไปจนไม่กลับเนี่ยที่เขาเรียกไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่มีผลเขียนในตลปัดสวดอภิธรรมไปไม่กลับมันจะกลับไงก็เผาไปแล้วใช่ป่ะคนข้างล่างก็ยังกลัว
กลัวไหมพอคนที่บ้านตายมันจะมีคนกลัวไอ้พวกตายเมียก็กลัวนะไอ้เมียตายพวกกลัวกลัวนอนคนเดียวไม่ได้ก็เลยไปห้ามเมียไม่อ้าวก็มันกลัวกลัวจะดูคนเดียวห้ามไม่เลยเหมือนกันเมียกับพวกตายก็ต้องห้ามไม่มันนอนไม่ได้คนเดียวมันกลัวกลัวพวกจะมาห้าถ้าคนที่บ้านจะมาผู้อาตายกลางคืนนะกระโมยมาเข้าบ้านมันชอบเข้าตามบ้านที่เขาเผาพี่ไม่ไหม้เผาตอนบ่ายตอนกลางคืนมาห้อนมั่งเห่ามั่งเมียก็จุดธูปพอมึงจะมาลอกมาล่นลูกมันกลัวฉันก็กลัวแกไปเกิดที่ไปเฮ้ไปเกิดใหม่ไปที่ชอบที่ชอบบอกให้ผัวไปที่ชอบที่ชอบที่ไหนก็ไม่รู้ที่ชอบที่ชอบเขาชอบอะไรเขาไปที่นั่นนะเมื่อเราชอบอะไรเราชอบมาวัดใจเราก็อยู่กับวัดใจอยู่ก็เป็นบุญเป็นกุศลก็ไปที่ชอบก็เป็นเทวดาตามหลักของศาสนาไปเกิดก็เป็นเกิดคนไม่อดอยากยากจนก็เป็นคนมั่งมีเพราะคนมีฐานพุทธเจ้ามีฐานก็เป็นคนมั่งมีเพราะว่ามันมีพ้นหมดเมื่ออย่างในล่วงเนี่ยเขาไปที่ชอบที่ชอบซึ่งเราไม่บอกให้เขาไปเขาก็ไปพ่อเขาไปที่ชอบเขาชอบทําบุญชอบให้ทานชอบนั่งสมาธิเขาก็ต้องไปนู่นบนสวรรค์นะอย่างในล่วงก็ต้องไปชั้นดุสิตนะเพราะในล่วงเป็นโพธิสัตว์อนาคตถ้าเราสนับสนุนท่านนะยินดีกับท่านท่านทําดีเรายินดีเราเป็นคนดีตามคําสอนท่านนะตอนชาติที่ท่านมาเป็นพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเนี่ยเป็นองค์ที่เท่าไหร่ไม่รู้กลับไหนไม่รู้เราจะได้เป็นสาวกเมื่ออย่างเนี้ยอย่างพุทธเจ้าพุทธโคดมที่เป็นพุทธเจ้าองค์ทุกวันเนี่ยเราต้องเคยทําร่วมกันมาแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ห่างๆแบบเนี้ยอยู่ไม่เข้าใกล้อยู่ห่างไม่กล้าเข้าใกล้ไงเข้าไม่ถึงก็อยู่ห่างเหลือก็มาห่างลิฟต์เลยเนี่ยนี่เองถือว่าห่างครึ่งทางเองถ้าเราช่วยเนี่ยคอยเอาเงินเอาอะไรสนับสนุนทําบุญท่านเราจะได้ไปคอยเขาว่าอะไรก็ทําตามให้ทําดีก็ทําดีตามเราจะได้เป็นนี่เราก็เกิดนี่เรียกว่าทันนะทันพุทธเจ้าเนี่ยทันคําซ่อนถือว่าทันแต่ว่าเราจะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งมันก็พุทธเจ้ามันได้เท่าเข้าโคเนี่ยนี่พวกเราเนี่ยพวกเข้าโคพวกคนโคก็อยู่นอกนู่นนักเรียกคนโคตายแล้วคนโคก็ไปลงนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวตกนรกพวกเข้าโคขึ้นสวรรค์เนี่ยเขาเข้าโคมีน้อยโคตัวมีเข้าต้องเข้าคนเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะเราเนี่ยเป็นเข้าต้องเข้าที่จะไปไม่สําเร็จชาตินี้เราก็ได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยจะได้ไปในอนาคตเพราะคนเราต้องสร้างส้มพวกเราพวกบัวเราที่สร้างต้องสร้างเอาเยอะไม่ได้ไปชาตินี้ก็โน่นอีกเจ็ดชาติหรืออีกเจ็ดสิบชาติอีกเก็บอีกเจ็ดกับก็สะสมไปให้มันเต็มบุญเนี่ยมันต้องสะสมไปเรื่อยทําไปเรื่อยมันไม่หายเราตายมันก็ติดเราไปมันคอยให้พ้นบาปก็ให้เอาความทุกข์ไปบุญให้ไปเอาบาปพอให้ก็เอาความทุกข์ไปพอทุกข์เราก็ไม่ชอบอีกนี่ทุกข์มากๆนี่นี่ไงผู้คอตายเลยนี่นี่ทุกข์เนี่ยทุกทนไม่ได้ทุกกายพอทนทุกใจทนไม่ได้ผัวเมียน้อยมีเมียน้อยทนไม่ได้มันทุกใจผูกคอตายหรือว่าหมอมาดูว่าเราจะตายดวงชะตาค่าอะไรนี่เราก็ทําให้เราผูกคอตายได้คนมันตายได้หมดอายุก็ตายไม่หมดก็ตายเขาเรียกกรรมตัดรอนนี่เราก็ต้องมาห้าเหตุห้าพ้นมันเราต้องสะสมบุญต้องสะสมไม่มีใครทําทีเดียวได้สําเร็จน้อยเพราะเราทําใจไม่ได้เราจะทําบุญสักล้านนี่มันก็ทําใจไม่ได้มันต้องทําทีละร้อยไปก่อนทีละสิบบาท20 บาทไปก่อนเพราะตอนนี้มันเราค่าใช้จ่ายในบ้านเราก็มีเราก็ทําแล้วแต่เราจะได้ที่ทำนะได้ไปที่เอาไว้นะไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองอยู่บ้านไม่มีได้ตายวันนี้ก็เป็นของคนอื่นวันนี้
ซึ่งจะเป็นชื่อบัญชีเราฝากไว้ทั้ง10 ล้านตายวันนี้แล้ว10 ล้านไม่ใช่ของเราอย่างดีเขาก็มาเป็นเจ้าภาพตรวจศพให้เราเผาไปก็ไม่ได้อะไรสิ่งที่เราจะได้เราต้องทำในอย่างเงี้ยได้ไปได้สิ่งที่ดีไปที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปมันมาวัดเราก็ดูที่ดีๆเห็นอะไรก็จะไปตีเตียนวัดลกก็ช่วยกันเลยไม่ต้องพูดหยิบเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บให้มันเตียนจะได้ไม่ไปเกิดบนสวรรค์ได้ไม่อายเขาบนสวรรค์เขาก็อวดบ้านกันนะเหมือนบ้านเราเนี่ยปลูกบ้านแข่งกันอาตมาเคยไปทำวิทยุเขาปลูกบ้านแข่งกันคู่เยอะปลูกบ้านคล้ายๆกันหมดเลยเป็นแถวเลยไปทำวิทยุเห็นปลูกแข่งกันแต่บนสวรรค์เขาแข่งกันเหมือนอย่างนกเหยี่ยวมาชีพหากินสัตว์เล็กๆน้อยๆพวกนู่พวกลูกไก่วันหนึ่งเหยี่ยวก็ บินมาวัดผ่านมาในวัดไม่ได้จะมาทําบุญหรอกมาห้าลูกไก่วัดกินมันผ่านมาพอมาเจอลูกไก่ก็โฉบเลยปุ๊บทีแม่ไก่มันกลางปีกลูกก็มุดเข้าไปใต้อกหมดเหยี่ยวก็เลยยิบพิษยิบเอาขยะไปบินไปนอกวัดก้มไปดูอ้าวไม่มีลูกไก่ไม่ติดสักตัวก็เลยทิ้งขยะก้อนจะทิ้งมันนึกก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ได้ลูกไก่ได้ขยะเอาทิ้งตรงนี้ทิ้งนอกวัดแต่พอจะตายเหยี่ยวตัวเนี้ยมันนึกถึงบาปทำต้องเยอะไม่นึกก็ลืมหมดไปนึกถึงขยะออกจากวัดเราเคยเอาขยะออกจากวัดจิตมันไม่เศร้าหมองจิตมันก็พองไส้สบายมันบุญมันเย็นทำให้ใจเย็นนิมิตดีเย็นสบายถ้าบาปมันเศร้าหมองมันร้อนตายไปเกิดนู่นดนดาวดึงเป็นเทวดาไปจากเยี่ยวนะไปเป็นเทวดาเขาอวดกันที่ท้าวสักกะเทวราชมาท่ามคือเขาจะท่ามว่าโอ้วิมานสวยจังไปทําบุญอะไรมาเขาจะท่ามนะทําบุญอะไรมาถึงวิมานเป็นอย่างนี้ดูสวยจังท่านไม่อยากบอกหรอกไม่อยากบอกทําบอกเถอะจะได้รู้ว่าทําบุญอะไรก็บอกฉันเล่าอย่างนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยฉันนี่ฉันเป็นเยี่ยวทำคนเดียวได้ขนาดนี้ยังได้วิมานสวยขนาดนี้เป็นแก้วนะจิตมันดีก็เรียกจิตเป็นเทวดาก็ได้วิมานดีได้วิมานเป็นแก้วนี่ถ้าฉันได้ทำบ่อยๆฉันจะแล้วฉันเป็นคนได้ทำบุญแล้วฉันจะมีวิมานสวยกว่านี้นี่ฉันขนาดไม่ได้ตั้งใจแล้วฉันหยิบไกลผิดยังได้วิมานขนาดนี้เนี่ยนี่เรื่องจริงนะมีในพระไตรปิฎกเพราะว่ามันมีจริงๆเราก็ต้องทำตายไปแล้วไม่ได้ทำคนตายมีใครทำบุญได้มีแต่การให้เขาทำให้นี่ก็ตายแล้วว่าเนี่ยอยู่ในขั้นเนี่ยไม่ได้ว่านะเดี๋ยวห้าว่าอาตมาว่าไม่ได้ว่าเขาตายไปแล้วไม่ได้ทำก็ลูกหลานก็มาทำแทนถ้าว่างว่างจะได้บุญบุญนี่มันจะได้เหมือนกันถ้าเป็นเปรตได้ถ้าไปเกิดแล้วไม่ได้เกิดได้ชนิดเดียวคือเปรตพุทธเจ้าบอกคนก็เลยทําบุญตามกันทุกวันเนี่ยทําตามพุทธเจ้าทําไมพระเจ้าบิณฑิตานญาติตายเป็นเปรตก็เลยทําพุทธเจ้าให้ทําเพราะมาแก้ผ้ารองอยู่ข้างวังพุทธเจ้าบอกแล้วญาติท่านนั่นแหละกินข้าวเอาไปใส่บาตรพระไม่ทันชั่นกินก้อนก็เลยเป็นเปรตด้วยความโลภโลภเกิดเป็นเปรตพอเป็นเปรตแล้วก็มาลองพระเจ้าพิมพิสารเขามีบุญเนี่ยเป็นโสดาบันแล้วก็เลยมาข้อบุญมาลองข้อบุญก็เลยทําบุญให้ก็เลยตรวจน้ำให้เอาพระตายเอาอาหารมาถวายพระตรวจน้ำให้ก็เลยได้บุญไปเป็นเทวดาเพราะบุญมีอยู่แต่กรรมมันตัดรอนกันคือบาปตัดรอนกันเลยเป็นเปรตบ้านเราก็เลยมาทําคนตายแล้วก็เอาชื่อมาใส่ให้พาบางสกุลเชื่อว่าจะได้เป็นสวรรค์ก็ถ้าเป็นเปรตก็ได้โยมมีบุญโยมก็แผ่เขาก็ให้ก็ได้แต่ถ้าโยมไม่มีบุญก็ยากเพราะเปรตอยู่ติดกับเราอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเปรตกับคนอยู่ติดกันแต่เราไม่เห็นเขาไม่มีรูปร่างไม่เราไม่สามารถมองเห็นแต่อย่างพระอรหันต์ท่านเห็น
ก็เลยทําต่อๆกันมาก็ว่างว่าจะได้ชากมังตะกูลก็ได้ก็มีไม่ได้ก็มีไม่ได้ก็คนทํามันเป็นคนได้โยมเอามาโยมมาทําบุญโยมก็ได้โยมทําสติทําสมาธิโยมก็ได้ถ้าตายแล้วมันไม่ได้เพราะมันไม่ได้ทําถ้าเกิดใหม่ไปแล้วเราตรวจนามก็ไม่ได้สมมติเราอายุ20เนี่ยวันนี้แม่อายุ70มาเนี่ยมาเราก็มาเนี่ยแต่เรามาเกิดใหม่เป็นคนน่ะสมมตินะ วันนี้แม่ก็นั่งอยู่เนี่ยลูกก็นั่งอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้จักกันมันเกิดแล้วลูกที่ตายไปทําบุญชื่อมาใส่ไว้เนี่ยเราก็ตรวจน้ำโยมจะได้ไหมไอ้คนอายุ20ได้ไหมได้บุญไหมเขาก็ได้ของเขาเองเขาทำเขาเองพอเกิดมาแล้วคนเกิดแล้วไม่ตายไม่ตายมาจะตรวจน้ำให้ได้เราก็ต้องเอาไปใช้เอาไปสิ่งดีก็จําเอาไปเอาไปสักอย่างเดียวไม่ต้องไปเยอะ ใบเยอะแล้วเนี่ยมันเวียนหัวลืมหมดก็เอาไปยังได้เราฟังแล้วมันสะดุดใจเราก็เอาไปลองดูไปทําไปใช้ไปปฏิบัติพอทําแล้วได้ก็ตัวเราไม่มีใครได้เราเนี่ยเป็นคนได้ใครทําใครได้ก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งก็คงจะให้ญาติโยมตั้งใจหลังจากนี้นะถ้าตั้งใจเราทําเราได้ก็ อาตมาข้อโมทนากับญาติโยมทุกคนที่มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมาทื่อสิ้นภาวนาขอให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์ พุทธิชัยมัทโวครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็จบลงนะครับกราบขอบพระคุณในความเมตตาของอาจารย์เป็นอย่างสูงยิ่งครับครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นําไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปครับเอาปัจจัยให้ที่นี้นะครับนั้นเดี๋ยวนั้นใบบางสกุลนะครับบางสกุลครับ ครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายพร้อมๆกันนะครับครับใบบังสุกุลเอาใส่ที่ผ่านเลยนะครับเอาเคียนมาเลยเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวท่านรอรับไม่ทันรอบนี้ต้องรอรอบหน้าเป็นรอบหน้าครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิ สุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจอนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดขาวช่วยไปรับต่อทั้ง5-6คนนะครับครับ ครับมีครับสาธุสาธุครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้ส่งที่เจ้าหน้าที่นะครับครับสาธุสำหรับวันนี้ก็ที่ลานธรรมก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันตลอดรุ่งนะครับสำหรับวันพระแล้วก็มีการปฏิบัติในสันชิกด้วยนะครับ
เดี๋ยวนะครับยังมีอีกนะครับเพื่อนคุณยายสาธุนะครับเดี๋ยวมันดับต่อไปพระอาจารย์จะบังสุกุลให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พรอีกทีนะครับหมดยังหมดนะตั้งใจนะสวดนามให้ญาติ ยาธาบริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมิชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเป็นบางประกุลให้โยมเลยครับอะไรวางสกุลให้เนาะอาจารย์หรือบางสกุลนะครับได้ครับทำไปเดี๋ยวไม่ได้บุญอีก อานิจาวัตสังฆาลาสังฆานทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นตุอาจิลังวัจยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัทวิงอธิเสสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินจุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทังวคริงคลังเหล่ากับว่าท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีประโยชน์สาธุฉากรีลั่งก็ไม่เป็นไรเนาะได้ถึงครับครับกับก็ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอาหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทา บิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครูอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบร้องอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ